สวัสดีครับพบกับผมโปรแกรมเมอร์ชาร์กี้นะครับเอาละครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเราจะมาเริ่มจัดการผู้แจ้งก่อนนะครับเพราะว่าในที่เราจะเพิ่มได้นั้นนะครับเราต้องมีผู้แจ้งก่อนนะครับลองเปิด Editor มาดูก็ได้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็คือว่าPerson Lost เนี่ยมันมีคีย์ของผู้แจ้งนะครับเราต้องเริ่มต้นที่ผู้แจ้งเลยงั้นเพราะว่าเราต้องเริ่มต้นที่ผู้แจ้งก่อนนะครับโอเคโอเคครับเราจะสร้างไซต์ขึ้นมาสร้างคอนโทรลเลอร์ขึ้นมาหรือว่าจะใช้คอนโทรลเลอร์ไซต์ก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะสร้างคอนโทรลเลอร์ขึ้นมา1คอนโทรลเลอร์นะครับเป็นคอนโทรลเลอร์ info former pp เอาเป็นว่าผมทำแบบนี้ดีกว่านะครับลบตรงนี้ออกเลยนะครับผมจะพาทำวิธีที่ง่ายๆนะครับสไตล์เวิร์กช็อปนะครับเป็นแบบว่าเราเจนเอาหมดเลยก็แล้วกันนะครับแล้วเราก็มาปรับแต่งเอานะครับก็มาที่ generate นะครับก็คือ r เท่ากับ gai นะครับแล้วก็มาที่ cr ud นะครับก็คือ create record update delete นะครับก็ start นะครับโมเดลนะครับเราต้องเอาโมเดลตัวไหนก็คือ informer นะครับสำหรับadvance นะครับเราจะต้อง ทำตัวนี้ด้วยนะครับก็คือแบบนี้ครับ black n นะครับ black n backslash นะครับแล้วก็ model แล้วก็ informer นะครับครับตัว search นะครับไว้ทำ data builder bro นะครับก็ black n นะครับ model นะครับแล้วก็ informer search นะครับโอเคนะครับ controller นะครับก็เหมือนเดิมนะครับ back end นะครับ model เฮ้ยไม่ใช่ model back end นะครับ controller s นะครับแล้วก็ class ที่เราจะสร้างนะครับก็คือ informercontroller นะครับ view แบบนะครับลอง preview ดูก่อนนะครับเผื่อว่ามันจะเจนให้นะครับ back end informer not syntax มันบอกว่าเรากรอกผิดนะครับนี่หรอใช่มั้ง informer syntax error มันไม่รู้จักนะครับ back end นั่นแหละถูกป่ะ model s class not syntax error บอกว่าเราพิมพ์ผิดหรือเปล่าตัวนี้น่าจะอายหรอที่จริงผมก็พิมพ์ i อยู่แล้วนะครับอ่ะทำไมบอกว่าไม่ต้องใช้ back end model หรอมันบอกว่า syntax error นะครับรอสักครู่นะครับ back end ก็ถูกแล้วนะบอกว่าไม่ถูก back end มี s หรอก็ไม่มี size model ก็ไม่ได้back endโมเดลก็
informer ก็ถูกแล้วนี่ informer หรือว่า slash ผิดหรือเปล่าห้ามใช้ backslash หรอใช้ letter allow backslash ก็ใช้ backslash ก็ถูกแล้วนี่มันบอกว่าไม่เจอนะครับเว็บตัวนี้ลองใช้เป็นแอปดิอะ allo backslash ไม่ได้ black in preview informer ใช่ป่ะperson loss สงสัยว่ามันจะให้ใช้คำว่าแอปนะครับถ้าผมว่าไม่น่าจะใช้คำว่าแอปนะว่าผมลองคราวก่อนแล้วว่ามันได้ใช้คำว่าแอปจริงๆด้วยนะครับทำไมเป็นคำว่าแอปวะลอง generate ดูนะครับกด enter เรียบร้อยเราไปดูโค้ดก่อนนะครับมี search มาแล้วนะครับ info มาแล้วแล้วก็ viewinformer มาแล้วนะครับครบนะครับเรามาลองดูกันนะครับโอเคเมื่อครบแล้วก็เฮไซนะครับกดพูดแจ้งปั๊บเรียบร้อยนะครับออกมาแล้วนะครับสำหรับข้อมูลนะครับลองกด create ดูครับไปปรับเปลี่ยนโค้ดเลยนะครับจัดทำ layout ตามที่ต้องการนะครับเคมาที่ view นะครับแล้วก็มาที่ form นะครับลบตัวนี้ออกนะครับลบ4ตัวข้างล่างออกนะครับว่าเราจะไปเจเนเรตข้างหลังนะครับเราจะไม่ใช้ตัวนี้นะครับเราจะใช้แค่พวกนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็กลับไปที่คอนโทรลเลอร์นะครับบันทึกก่อนนะครับกดเซฟแล้วก็กลับไปที่คอนโทรลเลอร์นะครับโทรลเลอร์แล้วก็มาที่ create นะครับcreate ลบตัวนี้ออกนะครับเซฟเรายังไม่ต้องเซฟนะครับ create post โอเคเราใช้ตัวนี้ได้แล้วก็มาที่โมเดลนะครับ attribute ครับเท่ากับ postinformer โอเคนะครับเมื่อกี้เราลบไป2อันนะครับก็คือ created add นะครับผมใช้เป็น date time นะครับงั้นเราก็ต้องใช้เป็น date ymd นะครับแล้วก็ h is นะครับ
รียบร้อยแล้วก็ตัวอัปเดตด้วยนะครับโอเคนะครับต่อไปตัวนี้เป็นตัวสำคัญนะครับเดี๋ยวผมต้องมาเช็คดูก่อนว่ามันใช่ไหมเอ่ยไอ้ user user id นะครับตัวนี้เราจะต้องเอา id จาก authentication มานะครับเพราะว่าเราใช้แบบ authen นะครับก็คือตัวนี้ เราไปดูที่ main ก็ได้นะครับดูที่ main ตรงนี้เนี่ยเวลาเขาเรียกใช้identify identity นะครับ identity นะครับก็คือว่า user identity แล้วก็ไปที่ username นะครับเราจะใช้ตัวนี้แหละนะครับก็ user นะครับมาที่ controller นะครับแล้วก็ user identity เราก็ใช้เป็น id นะครับถ้า field มันถูกต้องนะเราไปดูที่โมเดลก็ได้นะครับโมเดลของ user นะครับมันจะอยู่ตรงที่ common นะครับแล้วก็โมเดลนะครับดู user นะครับว่ามีตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีนะครับงั้นเราต้องไปดูที่โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลของเรานะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมเห็นละเป็น integer เป็น id นะครับตัวนี้นะครับโอเคถือว่าเราถูกต้องนะครับ ID นะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ if นะครับ model save นะครับถ้าเราถ้า save ผ่านนะครับเราจะให้ redirect ไปที่ view นะครับอ่ะเรามาลองกันดีดูดีกว่านะครับวันเกิดนะวันเกิดเราต้องกรอกตามรูปแบบไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าเราจะทำยังไงกันดีกับตัวนี้เบอร์โทรนะครับ088888ไปก่อนนะที่อยู่นะครับก็นำผมลืมรีเฟซนะครับรีเฟซก่อนนะครับโอเคนะครับโค้ดเออร์เลอร์นะครับใส่วงเล็บไม่ครบโอเคตรงนี้นะครับก็create ไม่ผ่านนะครับแสดงว่านะครับผมว่าเป็นตัวนี้แหละ identify id ออกมาไม่ได้นะครับเดี๋ยวขอลองแบบนี้ก่อนละกันมานะครับแสดงว่าเรามีค่าว่าง1ค่าแล้วแหละถ้ามันไม่รีหน้าไปแบบนี้นะครับก็แสดงว่ามันไม่ผ่านนะครับ
เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไปที่ informer ก็ได้นะครับดูในส่วนของโมเดลนะครับว่าตัวไหน request บ้างนะครับ informer first name last name nickname phone address created user อ๋ออัปเดตเต็ดด้วยนะครับงั้นก็แสดงว่าเราต้องUpdated User ID นะครับโอเคตอนนี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับรีอีกครั้งหนึ่งนะครับปึ๊บมาแล้วนะครับเกิดวันนี้ชื่อจริงนะครับ User ที่ Create วันที่ Create นะครับเอาถึงมิลลิเซคเกิลเลยนะครับตรงนี้มันนับยังไงเอาแล้วครับสำหรับตัวอัปเดตนะครับก็เหมือนกันนะครับปึ๊บกดอัปเดตนะครับลงใส่เลข1เข้าไปนะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถใช้ได้เลยนะครับอัปเดตเลข1มาเลข1มาเลข1มานะครับอัปเดตกี่นาทีนะครับเราต้องไปแก้ที่อัปเดตด้วยนะครับก็ action create นี่ก็ action update นะครับเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับก็อย่างมากก็2ตัวนี้นะครับผมก๊อปมาเลยก็แล้วกันตัวนี้ create เราไม่ใช้นะครับ create เราก็ไม่ใช้ตัวนี้เราก็ if model เรียบร้อยนะครับสำหรับการอัปเดตตัว delete ล่ะ delete เนี่ยผมจะไม่ให้ delete นะครับเดี๋ยวผมจะลบปุ่มตัวนี้ออกจะไม่มีการ delete อะไรทั้งนั้นนะครับถ้าผิดชื่อผิดอะไรผิดเราก็อัปเดตเอานะครับผมไม่อยากให้ delete นะครับเพราะว่าเวลาคีย์มันพุ่งไปแล้วเนี่ยถ้าเราลบเนี่ยเราก็ต้องลบคีย์ของ person loss ด้วยเราต้องลบข้อมูลของ person loss ด้วยไม่งั้นมันจะเกิด error ขึ้นเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นคีย์ลูกของตาราง person loss นะครับผมก็จะลบไม่ให้ลบนะครับลงไปแล้วถ้าลงผิดพลาดก็อัปเดตเอานะครับผมจะไม่ให้ลบนะครับโอเคนะครับเราก็ไปแก้ที่ฟอร์มนะครับวิวนะครับก็ปิดตัวนี้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับก็จะไม่มีแสดงให้เราเห็นละอันนี้อยู่หน้าไหนเนี่ยหน้าวิวอันนี้หน้าวิวไม่ใช่อ๋อลืมเซฟนะครับขออภัยตรงนี้ก็ลืมเซฟจะไม่มีปุ่มให้ลบนะครับลองกลับไปที่ inform ดูตรงนี้ยังมีปุ่มให้ลบนะครับตรง data builder pro เนี่ยครับเราไปที่ index นะครับ action จำไม่ได้นะครับว่าจะทำยังไงนะครับน่าจะ template เนาะ template ป่ะแล้วก็ตัวนี้ใช้มี view กับอัปเดตถ้าจำไม่ผิดนะครับปุ่มลบจะหายไปโอเคนะครับยังใช้เหมือนยี่หนึ่งนะครับเทมเพลตเราจะให้มีแค่ view กับอัปเดตเท่านั้นนะครับไม่ให้ลบนะครับ
ถ้าเราอยากแสดงเพิ่มนะครับเราก็แค่เอาตรงนี้ออกมานะครับยีตัวช่วยมันเยอะนะครับมันก็เลยทำให้ง่ายนะครับแสดงออกมาแล้วนะครับจะเอาอะไรออกมาอีกนะครับวันเกิดเราไม่ต้องแสดงก็ได้เราไม่อยากรู้นะว่ามันเกิดวันที่เท่าไหร่อะไรนี้เราก็เอาไปเอาแค่เบอร์โทรศัพท์ชื่อเล่นชื่อสกุลจริงก็พอนะครับ ID เราก็ไม่ต้องโชว์นะครับแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับสำหรับการครีเอทนะครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการอินฟอร์เมอร์สำหรับผู้แจ้งนะครับตรงภาษานี้เราสามารถไปเปลี่ยนเอาเองได้นะครับว่าเราจะเปลี่ยนเป็นอะไรนะครับตรงอินฟอร์เมอร์นี้เป็นผู้แจ้งนะครับก็ผิดเราก็เปลี่ยนได้เลยเรียบร้อยนะครับปุ่มเปิ่มนะครับเราสามารถ create ได้นะครับตรงนี้ก็เพิ่มผู้แจ้งเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่ามันจะใส่ไอคอนได้ไหมนะครับที่จริงมันมีวิธีที่ง่ายกว่านี้นะครับกราฟิกคอนกราฟิกคอนพาสน่าจะได้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะได้นะครับสามารถใส่คอลงไปเลยได้นะครับเอาละครับสำหรับการสร้างอินฟอร์เมอร์นะครับหรือว่าแจ้งนั้นก็เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเอาแอบให้ดีกว่านะครับอย่าเพิ่งเสร็จสิ้นดีกว่านะครับตรงเพิ่มนะครับตรงเนี้ยวันเกิดเนี่ยเราอยากให้เลือกเอาเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับก็ลองค้นหาดูนะครับมีเฟรมเวิร์กมี extension อยู่ตัวนึงก็คือ Kaji นะครับเขาอ่านว่ายังไงไม่รู้นะครับน่าจะเป็น Kaji นี่แหละ Kaji ตัวนี้นะครับเราจะใช้ widget ของเขานะตัวเนี้ย date picket นะครับเราใช้ date picket นะครับ date time date picket date picket นี่ view detail นะครับมีตัวช่วยให้เรานะครับกดเลือกนะครับกดเลือกนะครับแล้วเราจะใช้ยังไงล่ะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับน่าจะซอดนะกดซอดดูนะครับการติดตั้งนะครับติดตั้งแบบนี้นะครับ request นี่หรือว่าแบบนี้นะครับเอาละครับเปิด editor ขึ้นมานะครับก๊อปตัวนี้ไว้ก่อนคลิกขวานะครับ copy ไปเลยแล้วก็เปิด editor มานะครับไปที่ไฟล์นะครับ composer นะครับ composerนะครับแล้วก็ไปที่ request นะครับพิมพ์ลูกน้ำวางคาเจลงไปนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็เปิด command prompt ขึ้นมานะครับเปิด command prompt ขึ้นมาไปที่โปรเจกต์ของเรานะครับของผมอยู่ได้ดีนะครับ cd exam cd hgp doc นะครับแล้วก็ the personโอเคนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า composer update นะครับแล้วก็รอตามความเร็วอินเทอร์เน็ตของท่านนะครับ
โอเคนะครับเมื่อเราโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ามันมาหรือยังนะครับเราก็ลองใช้ได้เลยนะครับถ้ามันมามันก็ได้ไม่มามันก็ไม่ได้นะก่อนนะครับตัวไหนนี่ใช้แบบนี้เลยนะครับ copy ไปเลยนะครับแล้วก็มาวางที่ฟอร์มของเรานะครับตรงนี้เลยนะครับวางไปเลยจัดโค้ดสวยๆนะครับจะได้อ่านง่ายเนาะโอเค enter the birthday พอดีเลยเนี่ยแล้วก็อย่าลืม use นะครับต้อง use มาด้วย อันนี้สำคัญถ้าไม่มีนี่ error แน่นอนนะครับไม่เชื่อลองดูได้นะครับปึ๊บยังไม่ได้ save เมื่อกี้นี่ยังไม่ได้ save นะครับเดี๋ยวลองดูนะว่าขึ้น error อะไรนะครับมันจะบอกว่า card date picket not found นะครับก็คือว่าเรายังไม่ได้เพิ่ม card ตัวนี้ลงไปในไฟล์นั้นนะครับผมก็เพิ่มไปเอ้ยเอาทำไมไม่มีอ่ะโอเคนะครับกดเซฟนะครับแล้วก็ลองดูนี่มาเลยนะครับเรียบร้อยเลือกอะไรนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเราสามารถปรับแต่งเองได้นะครับออโต้โฟกัสนะครับลองเป็นภาษาไทยดูนะครับง่ายเหมือนปอกกล้วยหรือเปล่าเอ่ย language มีเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับไม่ถนัดภาษาอังกฤษนะครับไม่แปลกที่ผมจะสะกดไม่ถูกนะครับแล้วก็พูดไม่ถูกด้วยนะครับต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนนะ language อยู่ไหนนะ value language format auto code หาแลงกวิชไม่เจอนะครับรอสักครู่นะครับว่าเตัวไหนก็จะมีตัวหนึ่งที่เป็นแลงกวิชนะครับอยู่ไหนวะนี่ปะไม่ใช่แลงกวิชอ๋ออยู่ข้างล่างนี่ตัวนี้นะครับlanguage นะครับตรงนี้เลยเอาไปวางไว้ของเราประเทศไทยนะครับก็ TH นะครับไปลองดูกันนะครับว่าได้หรือเปล่าถือพฤษภาตรงเปล่าวะพฤษภาวันนี้วันที่15นะครับ15วันเสาร์วันศุกร์ป่าวเราวันนี้วันที่16วันเสาร์ก็ตรงนะครับโอเคนะครับจัดฟอร์แมตนะครับผมจะจัดฟอร์แมตไว้เลยนะครับก็คือฟอร์แมตyy mm dd นะครับก็ต้องดิสเพลย์ไว้ก่อนนะครับ today นั่นน่ะto highlight today นะครับจัดแบบเต็มสตรีมอ่ะจัดแบบเต็มสตรีมอ่ะโอเคเรียบร้อยหรือเปล่าปึ๊บโอเคนี่มีวันนี้ด้วยเนี่ยวันนี้วันที่16เนี่ยเนี่ยกดไม่ได้วะผิดอะไรหรือเปล่าผิดนี่กดวันนี้ไม่ได้นะครับส
สงสัยผมต้องคอนฟิกอะไรผิดพลาดอีกแล้วนะครับก็ลบไปไม่ต้องใช้แม่งแล้วก็ตรงนี้นะครับผมจะมา disable มันไว้ด้วยนะครับปลักอินแล้วก็ตรงไหนวะ widget option ตรงนี้นะครับกรุณาเลือกเลือกวันเกิดก็ผมจะใส่คอมโพเนนต์เพิ่มนะครับที่ไม่ให้ผู้ใช้กรอก read only true โอเคเรียบร้อยเนี่ยครับเราจะกรอกไม่ได้นะครับกรอกไม่ได้อ่านได้อย่างเดียวนะครับเราจะกรอกไม่ได้นะครับสามารถเลือกเลยนี่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 นะครับ J2 มัน validate ให้อัตโนมัติเลยนะครับเราไม่ต้องเขียน ajax เพิ่มนะครับมัน validate ให้อัตโนมัติเลยนะครับเอาละครับสำหรับวิดีโอนี้ก็อาจจะยาวเกินไปแล้วนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับกับการจัดการข้อมูลผู้สูญหายนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอสวัสดีครับ